วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่25ธันวาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐทิพย์ดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ปิดทำการเนื่องจากวันคริสต์มาสนะคะดังนั้นค่ะในช่วงเวลานี้นะคะบรรยากาศการลงทุนอาจจะเงียบเหงาสักหน่อยตลาดทองคำตลาดหุ้นอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดเอเชียในเช้าวันนี้นะคะที่อาจจะดูซึมๆแต่ว่าปัญหาเรื่องของอาลีบาบาที่ถูกทางการจีนเนี่ยตรวจสอบนะคะยังคงส่งผลทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาอีก 8% สำหรับวันนี้ด้วยค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ยังคงเปิดทำการนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับนักลงทุนกันด้วยนะคะเพราะว่าตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะกว่า30จุดค่ะและที่สำคัญในหุ้นในกลุ่มของตัวเดลต้าเองต้องบอกว่าทำสถิติราคาให้นักลงทุนตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้แล้วนะเมื่อวานนี้ประมาณสัก18-19เด้งวันนี้คือ20เด้งกันไปแล้วที่นักลงทุนเรียกนะคะสำหรับในเรื่องของหุ้นตัวเดลต้าแต่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะขึ้นเยอะแบบนี้ใครไปตามเก็บอาจจะเขาเรียกว่าติดดอยกันได้ด้วยนะคะเหมือนเป็นหุ้นเทสลาเมืองไทยนะคะหุ้นไหลเด้งวิ่งกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยในระดับไม่ถึง90บาทนะจนมาณปัจจุบันนะคะ6เกือบ700บาทแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นละค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงตามติดอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือเรื่องของโควิด19นะคะมันก็ส่งผลทำให้ทั่วโลกมันต้องมีมนุษยธรรมต่อกันมากขึ้นอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรนะคะกับทางด้านอิหร่านแต่ก็อนุมัตินะคะให้อิหร่านนั้นสามารถทำธุรกรรมทางการเงินจ่ายเงินค่าวัคซีนโควิดเพื่อที่จะเอาวัคซีนนี้ไปฉีดให้กับประชาชนในประเทศได้นะคะประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะหลังจากที่ทางการอิหร่านนะคะนายอับโดนาเซอร์แฮมมาตีผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านเปิดเผยว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาให้โอนเงินเพื่อซื้อวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศได้แล้วในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตรายวันในประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนโดยที่ผ่านมาสหรัฐนั้นคว่ำบาตรธนาคารของเรานะคะแต่พวกเขายอมยกเว้นให้ในครั้งนี้เนื่องจากแรงกดดันจากทั่วโลกหลังจากที่อิหร่านเตรียมจ่ายเงินค่านำเข้าวัคซีนเบื้องต้นจำนวน 16.8 ล้านโดสคิดเป็นวงเงิน244ล้านดอลลาร์จากโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับรองว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างยุติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีการกล่าวย้ำหลายครั้งจากเจ้าหน้าที่อิหร่านค่ะที่ระบุว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐทำให้อิหร่านไม่สามารถจ่ายเงินให้กับโคแว็กซ์ได้นะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเนี่ยนะคะในปี2561ได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2558และก็ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่านรอบใหม่ดังนั้นจึงต้องจับตาละค่ะหลังจากที่นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกำลังจะขึ้นรับตำแหน่งนะคะอาจจะทำให้เป็นไปได้ว่าสหรัฐอาจจะกลับเข้าสู่ข้อตกลงการเจรจาอีกครั้งและมิตรไมตรีอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องรอติดตามค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างของบ้านเราท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยอย่าโกรธอย่าเคืองรัฐบาลกรณีที่มีที่ให้คนชาวเมียนมาเนี่ยกักตัวกันด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่อยากจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือกันด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะคะว่าในส่วนของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอาจจะมีการปิดตัวกันไปค่อนข้างที่จะมากนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันธุรกิจรายใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มปิดตัวกันแล้วค่ะทางด้านของนิวยอร์กนะคะวันนี้การออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าธุรกิจรายใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเริ่มทยอยปิดดำเนินการทำงานกันแล้วนะคะหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และขณะเดียวกันก็มีการ work from home มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทางด้านของรายงาน State of the Change นะคะประจำปี2563ของศูนย์เพื่ออนาคตเมืองในสหรัฐมีการบ่งชี้ค่ะร้านสาขาชื่อดังระดับประเทศจำนวนเกือบ1ใน7ของนครนิวยอร์กได้ประกาศปิดกิจการในปี2563หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยมีร้านสาขาในนครนิวยอร์กประกาศยุติกิจการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,057 แห่งในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงร้านดูเอนรีนะคะ70แห่งร้านสตาร์บัคส์49แห่งและร้านปาปิลัส22แห่งโดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 13.3% นับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อ13ปีก่อนซึ่งสถิติในปี2562อยู่ที่ 3.7% ในปี2561ก็อยู่ที่ 0.3% ค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะยังมีการเปิดเผยด้วยว่าแมนฮัตตันที่เป็นย่านที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในบรรดา5ย่านของนครนิวยอร์กมีร้านสาขาปิดตัวลง520แห่งเกือบครึ่งหนึ่งของร้านสาขาทั้งหมดในเมืองเลยนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจของแมนฮัตตันขึ้นอยู่กับพนักงานออฟฟิศนักท่องเที่ยวผู้ที่อยู่อาศัยในฐานะที่ร่ำรวยที่ย้ายออกไปนอกเมืองแล้วนอกจากนี้ร้านขายแซนด์วิชที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักก็เป็นพนักงานออฟฟิศด้วยเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้พนักงานออฟฟิศก็คือทำงานอยู่ที่บ้านขณะเดียวกันกลับมามีร้านค้า40แห่งที่ประกาศเปิดร้านสาขาเพิ่มเช่นร้านไก่ทอดป๊อปอายที่มีการเปิดสาขาเพิ่มอีกถึง11แห่งค่ะรายนามรายชื่อต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะที่มีเชนสาขาอยู่ทั้งในสหรัฐแล้วก็ต่างประเทศด้วยยังได้รับผลกระทบขนาดนี้นะคะดังนั้นบริษัทรายเล็กๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการรายงานเรื่องของดีล Brexit นะคะที่เจรจากันเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของ EU กับอังกฤษนะคะหลังจากที่เจรจาสำเร็จทั่วโลกลุ้นกันนะคะว่าจะทันเส้นตายหรือไม่ประกาศออกมาทันเส้นตายญี่ปุ่นบอกว่าดีใจนะคะที่เป็นในออกมาในลักษณะแบบนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นก็จะได้ไม่รับผลกระทบด้วยแหละค่ะโดยมีการเปิดเผยในเรื่องนี้ออกมานะคะในมุมมองของรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นนายทาโร่อาโซะเปิดเผยว่าญี่ปุ่นนั้นยินดีกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกจาก EU ในช่วงสิ้นปีในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะมันเหลือเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะลุ้นกันแทบเรียกว่าหายใจรถต้นคอเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างปัจจัยดังกล่าวพอหลุดพ้นมาได้นะคะก็ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลให้กับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นค่ะที่เคยระบุว่าเตรียมย้ายฐานออกจากอังกฤษในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงและถูกเรียกเก็บภาษีรถยนต์ไปยัง EU ในอัตรา 10% นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าดังนั้นล่าสุดนะคะเอกสารในรัฐบาลก็มีการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้ทันสมัยกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในอังกฤษมีสิทธิ์ได้รับอัตราพิเศษนะคะนั่นก็คือภาษีด้วยนะคะดังนั้นก็ลดบรรเทาเบาบางความกังวลใจของผู้ผลิตญี่ปุ่นไปค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของกรุงโตเกียวปรากฏว่าปรับตัวลดลง 0.9% ในเดือนธันวาคมค่ะเมื่อเทียบเป็นรายปีปรับตัวลดลงสูงที่สุดในรอบกว่า10ปีนับตั้งแต่กันยายนปี2553นะคะส่งสัญญาณว่ามีความเสี่ยงจะเกิดภาวะเงินฝืดอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามเลยนะคะก็คือในส่วนของวาระที่มาป้องกันไวรัสโควิด-19 นะคะอย่างเมื่อวานนี้เรามีการรายงานกันไปฮ่องกงเขามีถึง3บริษัทกันเลยนะคะที่จะให้ประชาชนเข้าไปเลือกกันได้ว่าจะฉีดวัคซีนของบริษัทไหนเพราะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวกันว่าเอ๊ะฉีดกันไปแล้วแพ้กันด้วยหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างทางด้านของลาตินอเมริกันค่ะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะตอนนี้ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็ที่สำคัญมีการทำการทดลองไปแล้วด้วยค่ะซึ่งการได้รับวัคซีนในครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับปี2563นี้ค่ะที่ลาตินอเมริกาเม็กซิโกนะคะได้มีการทำการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะได้มีการฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้ว 120,000 รายและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายขณะที่ประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาก็เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วค่ะโดยพิธีฉีดวัคซีนครั้งแรกของเม็กซิโกนะคะมีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติโดยมีประธานาธิบดีเม็กซิโกร่วมชมด้วยและเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ได้ฉีดให้กับมาเรียไอรีนรามินเรสนะคะนางพยาบาลวัย59ปีซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลรูเบนเรเนโรค่ะซึ่งรามินเรสนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ได้รับในปี2563พร้อมเสริมว่าช่วยให้เธอมีแรงที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดต่อไปและหลังจากนี้รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะที่ตุรกีมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองขั้นสุดท้ายที่บ่งชี้ว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทชิโนแวคไบโอเทคของจีนมีประสิทธิภาพ 91.25% ซึ่งเป็นผลการทดลองที่ดีกว่ามากค่ะเมื่อเทียบกับการทดลองในบราซิลไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใดๆปรากฏให้เห็นเลยค่ะ
แต่ละประเทศก็มีการผลิตวัคซีนเป็นของตนเองนะคะซึ่งก็จะมีการไปนำไปใช้ในแต่ละประเทศด้วยซึ่งก่อนจะใช้เนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะสำหรับการวางแผนการลงทุนในทองคำหลังจากที่หยุดยาววันนี้เนี่ยนะคะคือบ้านเขาหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดทำการในวันจันทร์หน้ากรอบการซื้อขายควรจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการต้องบอกว่าหลังจากที่ซันต้ามาให้ตลาดหุ้นไทยให้ของขวัญกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับบวกขึ้นมาได้แต่ว่าทองคำนะทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่านักลงทุนทองคำสัปดาห์หน้าเรามีวันหยุดกันด้วยนะคะจะมีวิธีการหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนทองคำอย่างไรกันบ้างวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณชลทิศนวลพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศคะเรามองบรรยากาศการลงทุนในทองคำยังไงดีคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตามทิศทางของค่าเงินปอนด์หลังจากที่ Brexit นั้นดีลสำเร็จแล้วนะคะวันนี้หยุดด้วยเดี๋ยววันจันทร์หน้าเปิดตลาดมาสำหรับตลาดไทยเราจะให้คำแนะนำกับนักลงทุนยังไงคะเมื่อสักครู่ได้ยินว่าซันต้าให้ของขวัญใช่ไหมพี่ก็ต้องเป็นแซนตี้เลยนี่ผมเป็นเก้งแล้วนั่นนะเป็นกวางเป็นกวางเลนเดียรู้เรียกผิดนะทีนี้ถ้าถามว่าวันนี้ก็คงนิ่งไม่มีอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยเงียบๆคำถามที่พี่แพนกรุณาถามผมคือว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงถ้าดูจากประเด็นข่าวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่พอไม่มีประเด็นปุ๊บเนี่ยผมก็ลองไปนั่งดูสถิติว่าทองสัปดาห์สุดท้ายของปีอ่ะมันมักจะเป็นยังไงที่เห็นตลาดหุ้นบ้านเราอย่างวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาที่เคยเชียร์ตัวเดลต้าเนี่ยก็บอกฟรีเขาเรียกงานมีสภาพคล่องน้อยอ่ะก็เลยขึ้นเยอะใช่ไหมแล้วก็ดันตลาดหุ้นได้สัปดาห์สุดท้ายฝรั่งเขาหยุดอ่ะไอราคาทองคนเล่นก็คงจะไม่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปซื้อเข้าไปขายเนี่ยอาจจะทำให้ราคาขึ้นหรือลงได้เยอะก็ได้ใช่ไหมนี่พอไปดู10ปีย้อนหลังผมถอยหลังไปตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2009ค่ะปรากฏว่า7ปีทองปรับตัวขึ้นตลอดเลยครับในช่วงสัปดาห์สุดท้าย มีลงแค่3ปีเท่านั้นเองแล้วก็ถามว่าปรับขึ้นประมาณเท่าไหร่ทองในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมักจะปรับขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นนะประมาณสัก1จนถึงประมาณสัก 2.5% เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเก็งกำไรสัปดาห์สุดท้ายของทองคำอ่ะดูจากสถิติแล้วไม่ถ้าไม่มีประเด็นข่าวลบอะไรมากดดันทองนะค่ะเชื่อว่าเขาจะมีคนเข้าไปซื้ออ่ะซื้อในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ไปเก็งกำไรว่าปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือนที่เคยเรียนที่ไปฮะว่าเดือนที่น่าซื้อทองที่สุดคือเดือน11เดือน12ซึ่งเป็นช่วงที่ทองมักจะลงแรงใช่ไหมครับแล้วเดือนที่ทองขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยเฉลี่ย10ปีใกล้ๆ 4% คือบวกออกมาสัก 4% เนี่ยเดือนที่ขึ้นเยอะที่สุดคือเดือนมกราคมฮะซึ่งมกราคมที่เราทราบกันมีตรุษจีนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นไปเป็นไฮไลท์ของทองคำเพราะฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าทองถ้าดูสถิติแล้วไม่มีข่าวลบอะไรเข้ามาเนี่ยน่าซื้อสัปดาห์หน้านะครับพรุ่งนี้จริงๆก็น่าจะยังซื้อได้มั้งฮะแล้วก็ไปรอเก็งกำไรช่วงปลายสัปดาห์ไปหรือไม่ก็ถือไปรอขายช่วงปลายเดือนมกราคมไปเลยก็ได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นทิศทางของราคาทองคำนอกจากเดือนมกราคมที่บอกว่าทองคำอาจจะมีการปรับราคาขึ้นแล้วนะคะตลอดทั้งปี2564นะคะเราประเมินสถานการณ์ราคาทองคำยังไงกันบ้างปี2064ผมยังเชื่อว่าทองน่าจะยังไปได้มันมีความไม่แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับไอ้วัคซีนก็บอกว่าดูดีขึ้นใช้ได้จริงอ่ะก็ไม่ได้จะเห็นแย้งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยก็บอกว่าไอ้การพัฒนาวัคซีนจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลามาสัก10ปีอย่างน้อยอ่ะแต่ครั้งนี้เราแค่กี่เดือนเองที่10เดือนถึงมาไม่น่าถึง10ปีแล้วนะก็พัฒนาสำเร็จแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้ตลาดกลับมากังวลกันสักนิดนึงอ่ะเพราะนั้นเรื่องของโควิดยังไม่จบนี่คือเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังของสหรัฐเนี่ยอันนี้ผมยังคิดว่าจะเป็นประเด็นที่เอื้อให้ทองคำได้หลักๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องของนโยบายการเงินเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ yield curve control นะคือจะเป็นการเขาใช้ว่าไงอ่ะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนี่จะต่างจาก QE อ่ะ QE เขาบอกว่าจะใช้เงินสมมตินะใช้เงิน10 บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือใช้เงินเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ yield curve control เนี่ย
บอกแต่ว่าดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อต้องเป็นเท่านี้ไม่บอกว่าใช้เงินเท่าไหร่อาจจะใช้เงินน้อยมากก็ได้หรืออาจจะใช้เงินมหาศาลไม่จำกัดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐที่ประกันคลังสหรัฐอันนี้ฮะผมเลยเชื่อว่าทองน่าจะยังไปได้จากประเด็นนี้นะครับแล้วข้อมูลเศรษฐกิจถ้าออกมาดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้แหละถ้าดีขึ้นปุ๊บคราวนี้เนี่ยเงินเฟ้ออาจจะเริ่มขึ้นหุ้นอาจจะยังขึ้นต่อได้แต่ผมเชื่อว่าหุ้นยังมาไกลมากแล้วอะก็อาจจะทำให้มีการปรับฐานของหุ้นในปีหน้านะครับแล้วก็แรงซื้อน่าจะกลับมาที่ทองคำครับก็เลยคิดว่าปีหน้าน่าจะยังไปได้ครับค่ะจังหวะของความไปได้เนี่ยนะคะระยะสั้นกลางยาวเราประเมินกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงทิศทางราคาทองคำเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นตอนนี้ทอง148มีใจในตลาดหุ้นดูคิดตลาดราคาทองตัวนี้1878ใช่ไหมครับถ้าผมดูจากสถิติที่เรียนไปว่าจะขึ้นประมาณสัก 2% ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็บวกกันไปสักประมาณสัก40เหรียญแล้วกันก็สัปดาห์สุดท้ายก็อาจจะเห็นทองขึ้นไปใกล้ๆ 1,900 อีกสักรอบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยอันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังไปได้อาจจะแบบขึ้นไปใกล้ๆ high ของปีที่แล้วของปีนี้อาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 2,000 เหรียญอีกสักรอบนึงก็ได้อันนี้คือเป็นประเด็นปีหน้าต้องรอดูนะครับแต่ยังเชื่อว่าอาทิตย์หน้าอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 1,900 ก็ได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นประเมินช่วงในโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าเหลือ3วันแล้วนะสำหรับตลาด Set 50กันบ้างนะคะปีหน้าแนวโน้มเป็นอย่างไรกันด้วยคะตลาดหุ้นถ้าเกิดเอาเป็นช่วงสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพี่ถ้าปีหน้าเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเยอะช่วงนี้ที่เราเห็นหุ้นขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นมาเท่าไหร่ใกล้ๆ 1,500 แล้วอ่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าตลาดเขาก็คลายกังวลจากเรื่องที่ว่าจะไม่ปิดประเทศใช่ไหมฮะที่จะมีการล็อกดาวน์อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังแอบคิดว่าเอ๊ะมันจะระบาดจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงด้วยความที่ไม่ทราบตรงนี้ก็ถามนักลงทุนท่านหนึ่งท่านเป็นคุณหมอท่านบอกว่าไอ้เรื่องการล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์เนี่ยท่านบอกว่าอยากให้ดูเรื่องเกี่ยวกับการระบาดเขาใช้คำว่าเป็น second generation นะคือตอนนี้ที่เราเห็นที่ติดกันส่วนใหญ่เนี่ยมันกับตลาดกุ้งถูกไหมก็ดูท่าทางจะคุมได้แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าโดยสถิติเนี่ยถ้าหากว่ากลุ่มที่ติดจากไอ้ตัว first generation ที่มาจากตลาดกุ้งเนี่ยมักจะขยายตัวได้เร็วถ้าเร็วในลักษณะที่เราเรียกเป็น exponential คืออัตราเร่งมากกว่ากลุ่มแรกเนี่ยอันนี้มันอาจจะต้องมีใช้มาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้นคุณหมอท่านบอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาอีกสักประมาณสัก10วันจากเมื่อที่ตลาดกุ้งออกมาระบาดแรกๆเนี่ยก็จะไปจบสัปดาห์สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆ 1,500 ช่วงก่อนที่จะมีความกังวลเรื่องการปิดประเทศนะครับขึ้นมาใกล้ๆ 1,500 อาจจะต้องระวังแรงขายเพราะว่าถ้าหากว่ากลุ่มในส่วน second generation ออกมาแล้วก็ปิดเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้จะความกังวลจะกลับมาเพราะฉะนั้นคำแนะนำของตลาดหุ้นเนี่ยผมเรียนว่าใกล้ๆ 1,500 ยังไม่ค่อยน่าซื้อถ้าดู PE แล้วตลาดบ้านเราค่อนข้างแพงเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยใช้เป็น forward PE แล้วบ้านเราแพงมากตอนนี้นะมีกลุ่มทิพย์ไทยอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยแพงเพราะนั้นณขณะนี้เนี่ยที่เรียนไปราคาใกล้ๆ 1,500 อาจจะเริ่มช็อตไปก่อนครับค่ะจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะกินกำไรยาวๆได้หรือเปล่าคะเพราะว่านักลงทุนก็กังวลเหมือนกันนะเปิดช็อตโพซิชันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเด้งสวนขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลทำให้พอร์ตเนี่ยรับไม่ไหวตอนนี้เนี่ยเราประเมินหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสั้นแค่ไหนคะสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในเซฟ50นะคะคงต้องตามไอ้เรื่องโควิดที่เรียนไปอ่ะคือหลายคนก็จะไปเก่งกันว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าจะมีอะไรอย่างแกนยูรีเอฟเฟกต์ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยอันนี้ผมที่ผมเรียนว่าถ้ามันมีการใช้มาตรการที่เข้มแข็งเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยตลาดอาจจะปรับฐานแต่ถ้าเกิดจะถามว่าจะเอายาวๆนะฮะถ้าเกิดยาวๆจริงๆเนี่ยรอซื้อดีกว่ารอให้ปรับตัวลงมาแล้วค่อยซื้อหรือไม่ก็ไปเลือกหุ้นที่เขามีปันผลนะที่มีปันผลดีๆแล้วปรับลงมาอันนั้นน่าจะเป็นโอกาสดีกว่าที่จะแบบไปถือตอนเนี้ยเพราะที่เรียนไปว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดดู PE ของตลาดบ้านเราที่ผมเรียนไปอ่ะแพงมากนะพี่ผมเห็นว่าเขาใช้เป็น forward PE เนี่ยตอนนี้คำนวณออกมาแล้วบ้านเราใน25เท่าอ่ะคือสูงมากนะฮะสูงกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นในใกล้ๆบ้านเรามาสักไม่เกิน20ไม่ถึง20เท่าอ่ะผมเลยยังไม่ค่อยอยากซื้อตอนนี้รอให้เขาปรับฐานลงมาแล้วซื้อดีกว่าครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองคำกับในเรื่องของเซฟ50หรือว่าตลาดหุ้นยังคงต้องติดตามนะทองคำใครที่เก็งกำไรช่วงนี้อาจจะเก็บได้เพราะว่าอย่างที่คุณชลทิศบอกไปช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมราคาทองคำอาจจะปรับลงแล้วก็จะไปดีดราคาขึ้นช่วงเดือนมกราคมค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาลงทุนนะคะในรูปแบบของพันธบัตรออมทรัพย์กันบ้างที่สามารถจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการบริหารจัดการนะคะสินทรัพย์ที่ท่านถืออยู่ได้แล้วล่ะค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแอปเป๋าตังเองที่ตอนนี้หลายๆคนเชื่อว่ามีการโหลดมาใช้กันด้วยเพราะว่าต้องใช้ในเรื่องของดำเนินนโยบายโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างคนละครึ่งนะคะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของเป๋าตังเนี่ยเขามีการเปิดขายซื้อวอลเล็ตหรือว่าซื้อเป็นบอนของสบน.ได้แล้วด้วยนะคะโดยทางด้านของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ค่ะเปิดเผยว่าผู้ลงทุนวอลเล็ตสบน.คือวอลเล็ตสะสมบอนมั่งคั่งนะคะจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ใน2เรื่องค่ะก็คือดอกเบี้ยจ่ายงวดแรกของวอลเล็ตสบน.จะโอนเข้าวอลเล็ตผู้ลงทุนและการเปิดตัวตลาดรองนะคะโดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือรวมถึงเช็คราคาพันธบัตรและรับเงินจากการขายได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสบน.นะคะได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.แล้ว2รุ่นวงเงินรวม 5,200 ล้านบาทโดยรุ่นที่สามารถขายคืนบนตลาดรองได้ก็คือรุ่น SB236A อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปีที่จำหน่ายเมื่อวันที่24มิถุนายน2563ที่ผ่านมาวงเงิน200ล้านบาทค่ะในขณะที่พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet สบม.รุ่นที่2นะคะอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปีวงเงิน 5,000 ล้านบาทจะเริ่มซื้อขายในตลาดรองได้ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ปี2564หรือว่าปีหน้าเป็นต้นไปค่ะโดยใครที่อยากซื้อ Wallet นะคะผ่านแอปเป๋าตังผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชนที่ธนาคารกรุงไทยแล้วสามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันแล้วก็ทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันทีค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถทำได้ภายในมือถือของท่านแล้วนะคะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะแบบหุ้นกู้กันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของ CPF นั้นก็มีการออกหุ้นกู้4รุ่นด้วยการเปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้แล้วค่ะโดยทางด้านของบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารนะคะได้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมี4รุ่นด้วยกันหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปีหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปีหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 3.6% ต่อปีและหุ้นกู้อายุ12ปีอัตราดอกเบี้ย 3.8% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ2ปีเป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้งซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดนี้ชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนคาดว่าจะเสนอขายในเดือนมกราคมปี2564ค่ะสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากคริสเลตติ้งเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ระดับ A บวกสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทระได้ค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายอายุให้นักลงทุนได้เลือกนะคะใครที่อยากจะถือสั้นก็2ปีก็ได้หรือว่าถือยาวก็12ปีก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะ Merry Christmas นะคะแล้ววันจันทร์หน้า4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ